เขาบอกว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จได้นะครับมีองค์ประกอบอยู่หลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจเมื่อเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็ต้องต่อด้วย process ของการเรียนรู้ลงมือทำและที่สำคัญก็ต้องการโอกาสด้วยแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้ครับในอดีตเคยมีแรงบันดาลใจอยากที่จะทำร้านกาแฟให้ประสบความสำเร็จนะครับแต่กว่าที่จะทำให้เขามีชื่อเสียงนั้นได้เนี่ยต้องใช้เวลาแล้วก็เรื่องราวของการเดินทางเยอะแยะมากมายครับเปอร์สเปกทีฟในสัปดาห์นี้ครับเราเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เขาว่ากันว่าเป็นเมืองหลวงของคาเฟ่หรือว่าร้านกาแฟนะครับมีคนเคยเขียนบทความเอาไว้นะครับว่าถ้าเราจะรับประทานกาแฟวันละร้านเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาอย่างน้อย7ปีครับถึงจะสามารถทานได้ครบทุกร้านเพราะว่าที่เชียงใหม่นี่มีคาเฟ่หรือว่าร้านกาแฟเนี่ยจำนวนเยอะมากเกือบถึง 3,000 ร้านเลยทีเดียวนะครับหนึ่งในร้านที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมีผู้คนมาใช้บริการไม่ขาดสายในทุกๆวันนะครับที่สำคัญเจ้าของร้านนั้นมีดีกรีเป็นแชมป์โลกของลาเต้อาร์ตนะครับเรื่องราวชีวิตของเขาจะเป็นยังไงมาติดตามเปอร์สเปกทีฟและมุมมองของคุณต๋องอานนท์ทิติประเสริฐไปพร้อมๆกันในคืนนี้ครับเอสวัสดีครับพี่ต๋องอ๋อโอ๊ยสวัสดีครับกว่าจะได้เจอตัวจริงนี่ครับพี่ต๋องอานนท์ทิติประเสริฐนะครับเจ้าของร้าน Rose Story ครับอ่านผมว่าคนอ่านผิดเยอะนะRose Story เหมือนแบบลงคั่วครับอ๋อ Rose Story Rose Story พี่เปิดมากี่ปีแล้วครับที่นี่ถ้าเกิดเป็น Roastery อย่างเดียวนี่3ปีพอดีครับคุณผู้ชมดูนะในระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยนะครับเละเลยพี่ต๋องเนี่ยก็มีสมาธิในการที่จะเหมือนกับวาดรูปอะวาดรูปลงไปบนผิวกาแฟเขาเรียกว่าลาเต้อาร์ตใช่ไหมครับใช่ครับนี่คุณบอมเนี่ยคนนี้คนนี้โชว์ทักษะการวาดต่อให้ครับผมถามจริงเวลาพี่วาดกับเขาวาดแล้วก็พี่คนหนึ่งวาดนี่เหมือนกันไหมแต่ละคนมีลายเส้นของตัวเองตั้งแต่แบบเทแล้วก็แบบเวลาวาดก็สวยต่างกันแล้วจำเป็นต้องวาดรูปเป็นมาก่อนไหมถ้าวาดรูปเป็นมันจะง่ายขึ้นครับใช่แต่ถ้าเกิดแบบวาดไม่เป็นจริงมันฝึกได้เพราะว่าหลักๆมันคือแบบควบคุมมือแล้วแบบเน้นการแบบผสานนมกับกาแฟให้มันเข้ากันให้ดีสุดอ่ะแล้วค่อยเริ่มเป็นรูปคล้ายๆทักษะวาดรูปแต่ว่าคนละแบบกันไอ้ที่บอกกำลังทำเนี่ยไอ้เนี้ยขายวาดรูปมากกว่าเขาเรียกว่าเอชชิ่งแต่ว่าเวลาเราไปแข่งเนี้ยเอชชิ่งเหมือนทำแรงเงาเหมือนทำขอบอะไรเงี้ยไอ้นี่มันก็จะเป็นแบบใช้ตัวอุปกรณ์ช่วยแต่ว่าแบบตอนแข่งเราจะเน้นโฟกัสตรงสกิลของฟรีพัวฟรีพัวก็คือเหมือนที่ทำไปด้วยคุยไปด้วยไปเลยครับเทแล้วก็ให้มันเกิดเป็นรูปแบบด้วยการแบบระหว่างเทเลยอะแบบด้วยองศาด้วยแบบรูปแบบของการขยับมือการแบบควบคุมตัวนมที่มันไหลลงไปเงี้ยครับข้างหลังนี่คือแชมป์โลกป่ะอันนี้เป็นแชมป์ประเทศคอฟฟี่ค็อกเทลอันนี้แชมป์ประเทศลาเต้อาร์ตนี่แชมป์ประเทศบาริสต้าก็คือแข่ง6รอบได้แชมป์ประเทศ6รอบ3สกิลแล้วก็ไปแข่งแชมป์โลกได้แชมป์โลกลาเต้อาร์ตคอฟฟี่ค็อกเทลได้ที่6ของโลกแล้วก็บาริสต้ากำลังจะไปแข่งปีหน้าบาริสต้านี่คือล่าสุดเลยเดี๋ยวคุยยาวๆอีกหนึ่งเดี๋ยวคุยยาววันนี้จะขออนุญาตว่า1วันเต็มๆเนี่ยพี่ช่วยสอนให้ผมมีความรู้เรื่องกาแฟโอเคมากไปกว่านั้นสิ่งที่เราโฟกัสก็คือว่าหนทางของการที่มีที่มาที่ไปและแรงบันดาลใจเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ตอนไปออสเตรเลียเรื่องมันเป็นยังไงแล้วถึงมาทำร้านให้ประสบความสำเร็จได้เล่าผ่านเมนูกาแฟดีกว่าได้เพราะว่าไหนๆเราแบบ3ผ่าน3สกิล3เมนูแต่จุดเริ่มต้นคือจบวิศวะใช่ไหมครับจบวิศวะอิเล็กครับที่เป็นรุ่นพี่มหาลัยผมนะร้านนักศึกษาคือ49ผม46พี่46ผม49ผมเรียนทันพี่แต่เราไม่เคยเจอในมหาลัยเพราะปี4ไม่เข้าแล้วปี4ทำแต่โปรเจกต์อ่ะผมไม่เข้าแต่ปี1เลยเอาเหรอแล้วเราไปเจอกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกันได้เลยที่เนี่ยผมมาบ่อยนะเอ้ยจริงเหรอครับได้เพื่อนใหม่ทุกครั้งที่มากินกาแฟที่นี่เหรอแต่ผมเข้าใจผมว่าได้เพื่อนตลอดมันเหมือนแบบเพราะผมไม่ค่อยออกไปไหนแบบกลางวันอะไรเงี้ยก็จะอยู่ร้านเงี้ยแต่แบบเพื่อนเต็มเลยเพราะว่าเขาแบบมากินกาแฟคล้ายๆเปิดเนี่ยเมื่อก่อนแบบตอนทำร้านเก่าจะมีพี่ๆวงล็อกค็อกเทลแบ็คเฮดวันนั้นดงวันนั้นด็อกอะไรเงี้ยคือผมชอบพวกเขาอยู่แล้วเพราะตอนเด็กเล่นดนตรี
ที่มหาลัยแข่งพวกพระจอมอ่ะเออพวกสามพระจอมอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบชอบแบบชอบดนตรีอยู่แล้วโอ๊ยโลโมนี่แข่งด้วยกันครับแล้วกลับมาเจออีกทีร้านกาแฟเออมันก็เหมือนเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบรวมหลายๆอาชีพเข้าด้วยกันเชื่อมกันด้วยกาแฟพี่รู้จักกาแฟตอนแรกอายุเท่าไหร่ครับ22 23 22แน่22จากแชมป์โลกลาเต้อาร์ตปี2007ครับเดี๋ยวไปทำให้ดีกว่าไหมเพราะว่าแก้วแรกมันพิเศษตรงที่แบบชิมจากแชมป์โลกไงอ่ะผมก็จะได้ชิมจากแชมป์โลกเหมือนกันงั้นขออนุญาตดื่มกาแฟด้วยไอ้นี่คือแล้วช่วยเล่ากาแฟเรื่องเกี่ยวกับกาแฟเล่าผ่านเมนูกาแฟตามช่วงชีวิตไปเลยจะเหมือนแก้วแรกที่กินที่ออสเตรเลียแหละที่พี่เคยกินคือคล้ายๆลูกแบบจะประมาณนี้แหละอยู่ที่กินกาแฟครั้งแรกในชีวิตไปกินจากมือของแชมป์โลกเหมือนเตะบอลครั้งแรกเราไปเตะกับเบคแฮมอะไรอย่างเงี้ยนี่จะคล้ายๆแก้วที่เรากินวันนั้นเลยครับนี่เป็นรูปม้าครับคุณผู้ชมนี่ผ่านไป10ปีของเราจะเป็นรูปม้าเฮ้ยจริงๆทำเสริมได้นะเอาเป็นยูนิคอร์นแบบดีๆใครเป็นคนคิดคนแรกอยู่ดีก็กินกาแฟแล้วจะมาวาดรูปอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบร้านที่ซีแอตเทิลครับแต่ว่าไอ้พวกรูปสัตว์เนี่ยคือเราเว้ยอ๋อพี่ต๋องคือคนแรกที่วาดรูปสัตว์ลงไปบนที่เป็นเทฟรีพัวเป็นรูปสัตว์เมื่อก่อนยังเป็นรูปใบไม้รูปหัวใจมีดงมีดาวมีเขาเพิ่มรายละเอียดขึ้นมาหอมอ่ะเออๆเมื่อกี้พี่เล่าค้างไว้ว่าพี่ได้ดื่มกาแฟแก้วแรกจากใช่ๆอดีตแชมป์ลาเต้อาร์ตของโลกปี2007คือยังไงมันอยู่ดีไปเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือตอนนั้นไปออสเตรเลียจะไปแบบไปทำเรียนจบวิศวะแล้วเรียนจบวิศวะแล้วแต่ไม่อยากเป็นวิศวะเพราะไม่ชอบอยากเที่ยวรอบโลกอยากเป็นสจ๊วตแต่ว่าพูดอังกฤษไม่ได้ก็เลยต้องไปเรียนภาษาอังกฤษก็เลยเลือกไปออสเตรเลียแล้วก็ไปสมัครงานล้างจานเนี่ยเสาร์อาทิตย์ผมไปทำงานร้านนี้ชื่อโจนเดอะโกรเซอร์แล้วทุกเช้าอ่ะก็จะต้องมาเนี่ยมาหั่นผักก่อนมันจะมีผมกับไบสตาร์จะมีแค่2คนที่มาเช้าของร้านนั้นเนี่ยครับผมมาหั่นผักแล้วก็วันนึงแบบเราเห็นมันทำลาเต้อาร์ตเออแล้วเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยมันไปเข้าแข่งนะพึ่งชนะงานแข่งซิดนีย์มาแล้วก็ไม่อะไรเสร็จปุ๊บมันไปแข่งระดับโลกชนะแชมป์โลกก็เลยขอชิมนั่นแหละก็เลยว่าเอ้ยยูขอทำกาแฟให้ไอบอกว่ากาแฟด้วยเพราะเราไม่รู้จักคาปูชิโน่ลาเต้ไม่รู้อะไรเลยก็เลยให้แบบคัพคอฟฟี่ฟรอมยูเออแล้วเขาก็ทำให้รู้สึกยังไงตอนดื่มเข้าไปเอาตามตรงเลยนะก็เหมือนทั่วไปนี่หว่าขมๆไปก็เหรอวะเนี่ยก็เออไม่เราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยจริงๆนะก็แค่รู้สึกว่าแบบโอเคอย่างน้อยกาแฟแก้วแรกจากแชมป์โลกไว้แค่นั้นแหละครับแล้วหลังจากนั้นมันเปลี่ยนพฤติกรรมไหมพี่กินกาแฟทุกเช้าหรืออยากมาลองชิมเขาทุกวันหรือพี่สนใจเรื่องกาแฟขึ้นมาได้ยังไงเปลี่ยนพฤติกรรมคือสนใจลาเต้อาร์ตเพราะเราวาดรูปอยู่แล้วแล้วปกติเราเป็นตัวแทนแข่งของจังหวัดของภาคใต้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวก่อนพี่เป็นเด็กที่ชอบศิลปะอยู่แล้วไม่ได้สนใจเรื่องรสชาติกาแฟเลยแต่สนใจเรื่องอาร์ตเขาวาดรูปบนกาแฟข้างบนใช่ก็แบบมันเกี่ยวไหมว่าเขามีรายได้ดีขึ้นหลังจากเขาได้แชมป์โลกมันเกี่ยวไหมว่าเกี่ยวด้วยเพราะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอาชีพนี้มันแบบคนนับหน้าถือตานี่หว่าพอเป็นแชมป์โลกปุ๊บเนี่ยคนก็แบบแวะเวียนมากินกาแฟแวะเวียนมาแบบคอนแกรทูเลชั่นเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยกูน่าทำได้นะแล้วไงต่อครับก็สมัครงานเลยโม้เลยว่าแบบ I work กับ World Latte Art Champion แต่ทำอะไรไม่เป็นเลยนะตั้งเป้าเลยว่าแบบถ้าเราจะอยู่ออสเตรเลียเนี่ยเราจะต้องทำกาแฟเท่านั้นก็เลยแบบสมัครงานส่งไปเป็นร้อยเลยแล้วก็ไปลงเรียนลงคอร์สเรียนเน้นลาเต้อาร์ตทำอย่างเงี้ยจนได้งานแล้วไอ้งานที่โชคดีได้เนี่ยเพราะว่าไบสตาร์ลาออกวันนั้นพอดีแล้วพี่ชงเป็นแล้วเหรอผมไม่เป็นแต่ในใจคิดว่าแบบจะไปยากอะไรก็เนี่ยก็ฝึกใช้เครื่องก็เข้มบทแถมใส่สตรีมก็เทเอาว่าก็ไปทำผมยังทำไม่ได้เลยเออมันเหมือนง่ายแต่ว่าแบบมันคืออะไรที่แบบเราไม่คุ้นเคยกับมันนะมันเหมือนแบบอยู่ดีๆจะให้เราแบบ
ขับรถเลยเงี้ยมันเหมือนเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือความโชคดีเพราะว่ามันอยู่ในไฮสคูลเด็กไฮสคูลอ่ะเด็กม.4 ม.5 ม.6 อ่ะเขาไม่กินกาแฟอยู่แล้วไปทำงานในโรงเรียนไปทำงานในโรงเรียนคนที่กินก็คืออาจารย์แล้วก็แบบได้ทำวันละ10แก้ว20แก้วอะไรเงี้ยในเวลาแบบ 3-4 ชั่วโมงที่อยู่ตรงนั้นซึ่งถือว่าแบบโชคดีมากที่เราได้แบบเข้าไปในอะไรที่มันยังไม่ยุ่งขนาดนั้นเราก็เลยคำนวณว่าแบบเนี่ยพอเราผ่านไปอาทิตย์นึงเราจะรู้แล้วว่าเราจะใช้นมเท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้ซ้อมเพิ่มขึ้นหมายความว่าเราทำยังไงให้เจ้าของร้านเนี่ยเขาไม่ว่าถ้าเกิดเราจะใช้วัตถุดิบครับเพื่อนในการซ้อมเพื่อทำกาแฟของเราเพื่อทำลาเต้อาร์ตดีกว่าตอนนั้นพูดแค่ลาเต้อาร์ตเลยเพราะผมไม่รู้หรอกว่ากาแฟอร่อยไม่อร่อยเป็นยังไงผมรู้แค่ผมอยากทำรูปสวยอะเพื่อให้รูปของเราสวยที่สุดครับอันนั้นก็คือที่แรกเลยที่เริ่มแบบเริ่มได้หัวใจมาพอไปเรียนปุ๊บก็อ๋อโอเคนี่ต้องสะบัดก็จะค่อยๆมาเรื่อยๆจนมาถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกเราพร้อมแล้วเราอยากทำกาแฟจริงๆเราอยากจะโบยบินออกจากโรงเรียนเนี้ยเราอยากไปเป็นบาริสต้าเหมือนเดิมส่งเรซูเม่คราวนี้เพิ่มประสบการณ์การทำคาเฟ่ไปอีกด้วยการที่เราไปเอเชียด้วยการที่ประสบการณ์เราน้อยร้านกาแฟแบบดังๆอะไรก็ไม่ค่อยรับเราอ่ะก็มีที่เนี้ยมันเป็นแอเรียชื่อแบงค์ทาวน์โอ้โหไปวันแรกไม่ไหวผมหนีกลับบ้านก่อนเลยไปอยู่ตรงนั้นประมาณ4ชั่วโมงอ่ะแทบไม่ได้ทำลาเต้อาร์ตเลยคือเขาเป็นประเทศที่เขากินกาแฟกันแบบจริงๆคาปูเอสเปรสโซ่มัคคิอาโต้มี400ซีทแล้วคิดดูว่าถ้าเกิด400เนี่ยมาออเดอร์กาแฟพร้อมกันมันจะขนาดไหนแล้วกับคนที่แบบทำกาแฟ20แก้วต่อวันน่ะแล้วอยู่ดีมามีออเดอร์50แก้วในเวลาแบบ5นาทีที่ต้องทำเนี่ยทำมาโอ้ไม่ไหวแล้วกลับบ้านดีกว่านี่กลับบ้านวันแรกลาออกเลยใช่ก็คือแบบมันไม่ใช่ที่ผมวาดฝันไว้ว่าแบบจะชิลๆเทลาเต้อาร์ตแล้วเขาก็ไม่รู้นะว่าผมลาออกอ่ะผมไปทำวันแรกวันศุกร์คือวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์โทรมาบอกอีกว่าเดี๋ยวยูเริ่มงานวันอังคารเลยนะเนี่ยแต่ก็แบบอีกใจนึงก็จะยอมแพ้มันก็กระไรอยู่นะครับผมก็เลยกลับไปเริ่มวันอังคารพอเริ่มวันอังคารก็คือเริ่มตอนกลางวันบอกว่าผมทำไม่ได้นะเพราะผมยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่แต่เดี๋ยวจะลองไปทำให้ดูก่อนแล้วกันพอผมไปกลางวันปุ๊บก็เฮ้ยตอนกลางวันโอเคนะได้ทำแก้วต่อแก้วอยู่นะพอมาทำในอันเนี้ยผมก็เลยแบบไปยกเลิกภาษาอังกฤษที่เรียนเวลาทำแล้วผมตั้งใจหลังจากที่นะผมเปิดร้านที่ออสเตรเลียด้วยหลังจากทำที่เอางี้เดี๋ยวผมขออีกสักแก้วนึงแต่ว่าเปลี่ยนโลเคชั่นเลยผมได้ยินว่าพี่มีร้านกาแฟอีกร้านนึงใช่ใช่แล้วเดี๋ยวขออีกเมนูนึงที่มันกำลังจะเข้าสู่อีกโลกหนึ่งเนาะอีกโลกหนึ่งต่อเนื่องจากลาเต้อาร์ตเดี๋ยวไปนั่งอีกสาขาหนึ่งได้อยู่ใกล้ๆอยู่ที่ที่นิมมานเหมือนกันใช่นิมมานอันนี้ซอย3ร้านนั้นอยู่ซอย17ตอนนี้เรามาอยู่ที่ Roastery Roastery Flagship Store มันคืออีกอันนึงหรือว่าไงฮะใช่ครับมันต่อเนื่องมาจากแลบครับ Roastery เนี่ยนะหรือว่าที่เขาบอกว่าบางคนอ่านว่าRose Story เนี่ยนะเพราะว่าที่นี่มันมี Story Rose Story Team is an Assembly of Award Winning Barista เป็นทีมที่ชนะเลิศการประกวดบาริสต้าที่แชร์เซมแพชชั่นครับมีแพชชั่นเดียวกันตั้งแต่ปี2011ก็อันนี้มันจะเป็นเรารวมประสบการณ์10ปีในการแข่งขัน5 World Championship เนี่ยครับก็ไล่ได้แต่ลาเต้อาร์ตเลยที่เราคุยกันที่ร้านเมื่อกี้เพราะว่าชีวิตคำว่าเรานั่นหมายความว่าไม่ใช่พี่คนเดียวที่ประกวดมีทีมหลายคนประกวดทุกคนประกวดก็เราเริ่มจากลาเต้อาร์ตมาด้วยกันเนี่ยครับแล้วเราก็แตกต่อมาเป็นบาริสต้าคอฟฟี่กูสปิริตเบลเวอร์คือกาแฟดิฟแล้วก็คั่วผมถามนิดนึงเนื่องจากว่าพี่ประสบความสำเร็จจากการไปประกวดใช่ไหมแล้วก็ได้แชมป์โลกนู่นนี่นั่นแล้วก็คำถามก็คือว่าการเปิดร้านกาแฟจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับทำเลด้วยไหมคือถ้าสมมติว่าเราเก่งอยู่แล้วใครๆก็อยากมากินกาแฟความสเปเชียลตี้ของเราอ่ะยี่เปิดที่ไหนก็ได้ใครก็อยากมาสิหรือว่าจริงๆแล้วที่มันประสบความสำเร็จเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทำเลด้วยจริงๆทุกอย่างมันเป็นดีเทลครับผมว่ามันแบบถ้ามันเป็นแชมป์โลกแล้วทำธุรกิจง่ายขนาดนั้นแชมป์โลกทุกคนต้องรวยการแข่งมีแค่10นาทีเพื่อให้ได้คะแนนเยอะสุดกับการที่เราทำธุรกิจให้มันยั่งยืนแบบเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่2011 12ปีแล้วมันยังมีคนแบบมาอยู่เรื่อยมันคือการพัฒนาแบรนด์มันเป็นการใส่รายละเอียดลงไปเรื่อยๆในตัวร้านกาแฟผมว่ามัน
ต่างกันมากเพราะงั้นทำเลก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จโดยที่ไม่เกี่ยวกับแชมป์โลกอะไรเลยครับเราจะเลือกโลเคชันที่แบบสมมติถ้ามีวันใดวันหนึ่งที่เราไปไม่ไหวจริงๆครับเราจะสามารถเซ็งหรือว่าขายที่ตรงนั้นได้ในราคาที่สูงกว่าที่เราได้มาแสดงว่าทำเลเกี่ยวโอ้ผมว่าเกี่ยวเยอะมากตอนแรกที่เปิดนิมานสาเหตุแรกก็คือทำเลครับเพราะว่าตอนที่มาปี2011เนาะตอนแรกผมจะเปิดกรุงเทพแล้วกรุงเทพณเวลาที่ผมกลับมาเนาะตอนนั้นมันยังไม่มีร้านกาแฟเลยแล้วพอผมมาเนี่ยนิมานเนี่ยมันมีแต่ร้านกาแฟมันเหมือนทุกคนเขารู้จักกาแฟอยู่แล้วแล้วทุกคนก็จะบอกว่าแบบโอ้จะบ้าได้ไงจะมาเปิดร้านกาแฟในดงร้านกาแฟอย่างเงี้ยถ้าไม่เจ๋งจริงนี่คือเขาก็มากินนะเพราะเขาไปกินร้าน ดังๆแล้วมันเยอะมากมันเหมือนแบบคู่แข่งเต็มทั่วถนนไปหมดแล้วตอนนี้แบบทำยอดเซลียคนที่เป็นพาร์ทเนอร์เป็นหนึ่งในคนที่แบบอินสปายกับชีวิตช่วงที่อยู่ออสเตรเลียเขาบอกว่าแบบถ้ายูจะทำอะไรอะครับแล้วยูรู้ว่ายูเจ๋งเนี่ยถ้ายูเลือกเปิดในที่ที่มันเป็นแหล่งของสิ่งนั้นนะครับมันเหมือนเราไปเปิดหนังไซไฟล้ำๆให้คนไม่เคยดูหนังเลยอย่างเงี้ยเขาคงไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดเขาเคยดูมาบ้างแล้วเนี่ยครับแล้วเราพาเขาไปอีกโลกนึงอะเขาก็จะแบบเอ้ยมันเจ๋งกว่าที่เคยกินมานะมันเจ๋งกว่าที่เคยดูมานะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปลองสัมผัสกาแฟกันกู๊ดสปิริตมันคืออะไรครับจริงๆมันจะเป็นคอฟฟี่ค็อกเทลครับก็คือเป็นตัวกาแฟเนี่ยผสมกับแอลกอฮอล์แต่อันนี้ไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ใส่อันนี้เป็นตัวซีรัปที่ร้านทำเองเฟอร์เมนต์ตัวองุ่นนี่แล้วสเตอร์ให้มันแบบอุณหภูมิมันชิลลงเนี่ยตัวนี้เป็นเอธิโอเปียนเนโกรนี่ครับแต่เป็นเวอร์ชั่นนันแอลกอฮอล์เยอะใส่เข้าไปอีกก็จะแบบเปลี่ยนอุณหภูมิอีกเพราะว่างานแข่งเนี้ยมันเน้นเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิที่มันมีผลกับเครื่องดื่มอุณหภูมิลดลงการไดลูทของน้ำแข็งเพิ่มขึ้นเงี้ยรสชาติมันเปลี่ยนไปยังไงในแต่ละคำเงี้ยเปลี่ยนจริงนะพอใส่ใช่เลยใช่ไหมเมื่อสักครู่ให้ลองGood Spirit นะครับมันลิงก์เกี่ยวข้องแอลกอฮอล์เกี่ยวข้องกับตอนพาร์ทที่ไปอยู่ในร้านอาหารอิตาเลียนยังไงครับจริงๆแล้วมันต่อเนื่องจากตรงนั้นพอไปอิตาเลียนปุ๊บก็แล้วเราก็แบบได้ทำลาเต้อาร์ตเยอะขึ้นแล้วก็ได้ไปเจอกับบาร์เทนเดอร์คนนี้ครับเขาเคยเปิดบาร์ที่ญี่ปุ่นชื่อไซมอนแล้วก็เขาเข้าแข่งงานบาคาร์ดี้เลกาซี่ก็ได้แบบได้ที่2ของงานแข่งขันนั้นแล้วก็ผมชอบแบบเทคนิคบาร์เทนเดอร์ผมก็ชอบไปแบบดูด้อมๆ มองๆตรงโซนบาร์แล้วคนนี้ก็เห็นว่าข้ามๆอันนี้แล้วก็ช่วงเบรกเขาให้เล่าเรื่องอะไรของเขาให้ฟังเนี่ยก็เลยเป็นอะไรที่ทำให้ผมชอบ Coffee and Good Spirit ก็คือมันเริ่มมาจากตรงจุดนั้นเนี่ยครับแล้วก็พอทำงานสักพักหนึ่งผมก็เก็บเงินแล้วก็ไปเปิดร้านกับเขาเปิดร้านกาแฟทำค็อกเทลขายอาหารบาลินิสสนุกอะช่วงนั้นอะก็แบบได้เรียนรู้พอมาเปิดร้านเองปุ๊บทำทุกอย่างเลยประสบความสำเร็จไหมก่อนร้านแล้วทำให้พี่ได้ฝึกทำกาแฟมากน้อยขนาดไหนอย่างไรไม่ได้ทำเท่ากับตอนทำร้านอาหารอิตาเลียนใช่แปลกไหมเพราะว่าด้วยที่หน้าเราเป็นเอเชียเขาไม่ได้เชื่อถือว่าเราจะทำกาแฟอร่อยแต่ร้านอะดีมากคนแบบเต็มร้านเลยสุดท้ายอาหารขายดีสุดแล้วผมต้องเข้าไปแบบผัดนาซิโกเรงเป็นข้าวผัดสไตล์อินโดนีเซียยาบางเกียวไปทำหมี่โกเลงอะไรไม่รู้เหม็นไม่หมดก็เลยรู้สึกว่าแบบอันนี้ไม่ใช่ร้านกาแฟที่กูฝันเลยจนแบบถึงวันหนึ่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยยังไงมันก็ไม่ใช่บ้านเราอยู่ดีอ่ะก็เลยคิดว่าอยากกลับมาไทยแล้วก็เปิดร้านกาแฟแบบที่ชอบจริงๆแล้วก็ก่อนหน้าที่จะกลับก็เลยขายร้านพอเรามีเงินจากขายร้านเนาะมันจะมีแก๊ปประมาณ 2-3 เดือนเราก็แบบไปสมัครงานเป็นบาริสต้าร้านทั่วไปอันนี้ก็ได้เรียนรู้อีกประสบการณ์การทำกาแฟในร้านกาแฟที่ขายกาแฟจริงๆเลยเงี้ยครับก็ได้เป็นร้านที่อยู่ติดฮาร์เบอร์บริดจ์มันจะเป็นมันจะอยู่ใกล้โอเปร่าเฮาส์เขาขายประมาณแบบวันละ800เขาก็คิดโฟขึ้นมา
คนหนึ่งสตรีมนมแบบตลอดเวลาเลยคนหนึ่งก็พูช็อตพูช็อตพูช็อตตลอดเวลามันใช้การทำงานเป็นทีมใช่มันคือสุดยอดของดีมทีมที่แบบสร้างโฟของการทำกาแฟเพื่อทำเงินมันเหมือนมันทำให้สิ่งที่เราเคยเรียนรู้จากโรงเรียนกาแฟเป็นเรื่องแบบเด็กเล่นไปเลยเพราะว่าตรงนั้นมันคือการทำกาแฟให้ดีแต่พอเรามาถึงจุดคอฟฟี่ช็อปเนี่ยที่เราได้ไปสัมผัสจริงๆช่วง 3-4 เดือนก่อนจะกลับมาไทยเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าแบบการทำกาแฟให้ดีและได้เงินจากธุรกิจการทำกาแฟจริงๆเนี่ยแม่งเป็นยังไงโดยที่มีเป้าหมายไหมว่าวันหนึ่งจะเข้าประกวดลาเต้อาร์ตจะอะไรแบบนี้มีมาตลอดเลยตั้งก็คือตั้งแต่เจอคนที่เป็นแชมป์โลกคนนั้นครับแล้วก็ไปฝึกในร้านอิตาเลียนอ่ะตอนที่เขาได้แชมป์โลกอ่ะเขาทำใบไม้2ใบแล้วก็หัวใจ3ดวงแล้วตอนที่ผมไปฝึกที่ร้านอิตาเลียนอ่ะผมทำใบไม้ได้ประมาณ 5-6 ใบผมรู้สึกแบบถ้าลายใบไม้2ใบอ่ะแม่งได้แชมป์โลกอ่ะต้องกูต้องแชมป์จักรวาลดิวะพอเราไปแข่งจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าอ๋อทำไมไอ้รูปใบไม้2ใบกับหัวใจ3ดวงตอนนั้นอะถึงได้แชมป์โลกเพราะว่ามันไม่ได้แข่งแค่ลาเต้อาร์ตอย่างเดียวครับแต่มันมีไครเทเรียของการให้คะแนนอยู่แล้วมันแบ่งเป็นแคตตากอรีเช่นแคตตากอรีแรกคือเราจะต้องเอารูปไปเขาดูก่อนว่าเราจะทำรูปอะไรแล้วเราต้องทำ2แก้วให้มันเหมือนกับรูปนั้นที่สุดแก้วที่2ที่เราทำริ้วเท่ากันไหม3อันเนี่ยรวมรูปเนี่ยมันจะต้องเหมือนกันที่สุดแล้วถึงจะได้คะแนนสูงมันเปิดโลกเลยแหละเราเข้าไฟนอลลิสต์ก็คือเข้าไปใน6คนสุดท้ายของโลกในปี2015แล้ว15ได้ที่เท่าไหร่15ได้ที่5กดหยุดช็อตผิดนิดนึงคือมันเบาเกินช็อตก็ไม่หยุดแล้วเราก็แบบก็เลยต้องทำใหม่จริงๆคะแนนน่าจะอยู่ประมาณเกือบที่1ครับก็เป็นปีแรกที่แบบควรจะได้แล้วก็พลาดไปพอปีที่3ไปแข่งที่เซี่ยงไฮ้งานนั้นน่ะคนจัดนะครับสลับกาแฟที่ควรจะให้คนเข้าแข่งขันเป็นดิปอ่ะเอามาเป็นลาเต้อาร์ตแล้วกาแฟที่ควรจะเป็นแบบการแข่งขันลาเต้อาร์ตอ่ะไปอยู่ในงานดิฟซึ่ง2รูปแบบนี้กาแฟมันขั้วต่างกันนะครับแล้วผมเตรียมรูปไปแบบยากเต็มที่เลยคราวนี้พอเจอเมล็ดกาแฟที่สลับรูปที่ทำออกมาทำไม่ได้เลยผมก็รู้สึกว่าพอละกับไปงานแข่งเนี้ยไม่ได้เกี่ยวผมแล้วมันเป็นความผิดพลาดของผู้จัดอ่ะผมไปอ่านบทสัมภาษณ์ของแชมป์โลกปี2015ปีที่ผมพลาดที่กดปุ่มพลาดอ่ะว่าเขาซ้อม2เดือนวันละ10ชั่วโมงรวมแล้วเขาแค่ซ้อมเนี่ย 20,000 แก้วผมว่าว่ะแทนที่เราจะไปคิดว่าถ้ากดไม่พลาดชนะแล้วถ้ากาแฟไม่สลับชนะแล้วมันไม่ใช่มีแค่เราที่โดนสลับกาแฟหรือว่าไม่ได้มีแค่เราที่ใช้เครื่องนั้นทุกคนเขาก็ใช้เครื่องเดียวกับเราอ่ะผมก็เลยลองมองย้อนกลับมาดูตัวเองว่าแบบเราซ้อมไม่พอจริงก็เลยว่าอ่ะงั้นลองอีกปีนึง2017ลองทำทุกอย่างให้มันเต็มที่เลยไอ้8ชั่วโมงที่อยู่ในร้านน่ะผมอยากจะทำอะไรมากกว่าที่จะแค่ขายกาแฟเพื่อเอาเงินมาแข่งอ่ะอยากซ้อมด้วยแล้วก็สร้างเมนูขึ้นมาชื่อซาตานลาเต้แล้วก็บอกว่าเป็นลาเต้อันในแก้วที่เราใช้แข่งระดับโลกก็เราก็ทำทุกวิถีทางไม่ว่าจะคั่วอ่อนแก้วอยู่ดีมาเปลี่ยนหน้างานเครื่องน้ำไม่ไหลเลยอะไรมาฝึกในทุกสภาพใช่ก็รบแล้วเราก็ซ้อมจนมีวันหนึ่งที่ผมทำในร้านแล้วมันเกิดแบบนมหมดผมก็แบบทวิสต์นมขึ้นนิดนึงอ่ะแบบพยายามยกขึ้นเนี่ยมันเหลือเป็นรูใหญ่ๆแล้วแบบถ้าเราสามารถทำตรงนี้ให้มันเล็กได้ก็เลยซ้อมไปเนี่ยยกให้มันเล็กลงจากอันใหญ่ก็เล็กลงเรื่อยๆจนเราแบบสามารถคุมมันได้ว่าอ๋อถ้าเราขยับไปทางนี้นิดนึงมันจะเกิดรูเองแล้วรูเล็กๆนะเหมือนตามากๆมันคือรูปอะไรครับมันคือรูปกระต่ายครับก็เลยเกิดเป็นเทคนิคตากระต่ายนะครับวินาทีนั้นผมรู้เลยว่าแบบอันนี้มันคือแชมป์โลกแน่ณตอนนี้ผมเกิดเทคนิคที่สร้างตาของตัวสัตว์ขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องเอาไม้มาเขี่ยให้เป็นตาเทคนิคนี้มันคือเทคนิคใหม่ที่มันไม่เคยมีมาก่อนแข่ง1เดือนนะครับผมไปโชว์ที่มาเลย์ช่วยเพื่อนที่เป็นกรรมการแบบทำฟรีให้เขาอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปถึงสถาบันที่ผมสอนอ่ะมีร้านอาหารมีรูปกวางอยู่ข้างบนเนี่ยผมว่าอันนี้มีโอกาสนะเนี่ยมันอาจจะเป็นลาเต้อาร์ตได้นะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เดินไปถึงสถาบันแล้วก็ทำ3รูปให้ดูกระต่ายมีตานกฮูกคือเทคนิคของหงส์ที่ไม่มีตาแล้วก็จิ้งจอกแล้วเขาบอกว่ากระต่ายกับจิ้งจอกเนี่ยได้แล้ว
แต่นกคู่นี้อยู่ใช้มา3ปีนะตั้งแต่2015 2016ก็ใช้2017ยังจะใช้เหรอลองดูวันนี้ก็เลยทำรูปกวางออนสปอตตรงนั้นแต่ว่าเราไม่ได้เราซ้อมนกคู่มา5เดือนนะกับกวางเนี่ยเหลือเวลาอีก1เดือนเนี่ยทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้ซ้อมอยู่ประมาณ3อาทิตย์อ่ะไม่ได้สักทีทั้งที่เราได้เทคนิคของไอ้การทำตาแล้วนะจนถึงจุดหนึ่งที่แบบเฮ้ยแม่งลากเป็นเลข4ว่ะเฮ้ยมีโอกาสว่ะรูปนั้นลูกกวางนี้ได้มา1อาทิตย์ก่อนแข่งคนพบเจอเทคนิคคนพบเจอเทคนิคว่าลากขึ้นมาเป็นเลข4ย้อนกลับไปแล้วมกกลับมาให้มันตัดกับตรงเขาให้มันเป็นกวางมาดีผมถามนิดนึงว่าไอ้ตอนที่พี่ไปแข่งแล้วใครทำกาแฟที่ร้านน่ะน้องน้องอ๋อแสดงว่ามีการเทรนคนเราไม่เคยรับบาริสต้าเราสร้างขึ้นมาผมชอบความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยผมไปดูไอ้ซูชิจิอะไรจิโร่ด้วยกว่าจะทำซูชิได้ต้องล้างกุ้งล้างอะไรมาก่อนล้างมันเลยมีภาษาญี่ปุ่นอยู่ในชื่อร้านเพราะผมเรสเปควิธีการทำงานแบบญี่ปุ่นที่แบบมันจะต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นน้ำผมก็เลยให้เขาเริ่มจากทั้งจานเนี่ยคนที่ล้างจานหรือคนที่เสิร์ฟกาแฟในร้านเราเนี่ยเขาเข้าใจกาแฟเขาเข้าใจเมนูเขาเข้าใจอยู่แล้วว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรเพราะงั้นเวลาที่เขามาอยู่หลังเครื่องชงเนี่ยเขาสามารถชงกาแฟที่มันเหมาะสมกับลูกค้าได้เบสจากสิ่งที่เขาเรียนรู้มาตอนที่เขาอยู่ข้างนอกซึ่งมันจะทำให้ประสิทธิภาพการทำกาแฟเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ช่วงวันนี้มีหลายคนที่ก็กลายเป็นแชมป์ใช่ไหมครับใช่เป็นรองแชมป์ถือว่าพี่เป็นที่1เขาเป็นที่2ทีมพี่เป็นที่2อีกคนเป็นที่3ที่4มาจากร้านนี้หมดเลยแม็กกี้ก็เป็นแบบคนแรกๆเลยตั้งแต่แบบเปิดร้านมาแม็กกี้ก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ตอนแรกชงกาแฟไม่เป็นไม่เป็นครับมาล้างแก้วแล้วตอนแรกต้องมาล้างแก้วก่อนใช่ตอนนี้บอกว่าเก่งเก่งกว่าผมแล้วให้พี่แม็กกี้ลองทำลาเต้อาร์ตให้ดูดีกว่าโชว์สักหน่อยลาเต้อาร์ต1แล้วก็เป็นแบบกาแฟนี่กลับไปสู่จุดที่เป็นบาริสต้าตัวเอสเปรสโซ แต่ละคำมันไม่เหมือนกันใช่ครับคำแรกมันจะคำแรกมันจะขมสุดเพราะว่ามันโดนตัวครีมมากกาแฟใช่ใช่ใช่คำที่3นี่จะอร่อยสุดอันนี้เรื่องใครต่อไปนี้ผมกินกาแฟเป็นแล้วผมมาที่นี่ผมจะสั่งลาเต้อาร์ตเอสเปรสโซ่โรสลีเบลนด์ได้พี่แม็กกี้เคยมีคนมาซื้อตัวไหมมีอยู่ครับแล้วทำไมถึงไม่ไปอ่ะไม่รู้มันน่าจะผูกพันกับพี่นี่มากกว่าผูกพันกับที่นี่หรือผูกพันกับคุณพ่อครับพี่ต๋องนี่เขามาอยู่ด้วยนี่เขาก็ตามพี่มาใช่ครับมาด้วยกันนะเขาบอกใช่ทำไมเขามีอะไรน่าตามเก่งครับแบบเราก็อยากเก่งอยากแบบมีแฟชั่นแบบพี่เขาหลายๆอย่างด้วยครับก็เลยแบบพยายามพัฒนาตัวเองจากพี่เขามีกลิ่นเปรี้ยวฟรุตตี้ผลไม้นี่เริ่มเป็นแล้วอร่อยมากครับพี่แม็กกี้อร่อยจริงอร่อยจริงนะไม่ได้แกล้งอร่อยจริงพี่ต๋องไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวนี้ผมเห็นมันมีแมชชีนที่มันทำไอ้ลาเต้เป็นรูปไหมฮะเออเป็นรูปเป็นหน้าเป็นรูป 3D แบบว่าเหมือนเลยเอารูปใส่เข้าไปมันเป็นคอมเลยอะเครื่องอะแล้วก็มันก็พิมพ์ออกมาเคยเป็นกิมมิคของร้านอยู่พักนึงนะลูกค้าแบบมาขอแบบรูปแบบลูกเขาอะผมก็เลยคิดแบบถ้าลูกค้าทุกคนได้ลาเต้เป็นรูป
หน้าตัวเองเจ๋งนะทำด้วยกันฟรีพัวหรือว่าใช้เครื่องฟรีพัวก็เก่งใช้สกิลแต่ว่าใช้แบบเอทชิ่งในการแบบวาดรูปตาจมูกปากอะไรเงี้ยครับวาดไม่มีแมชชีนแต่ว่าใช้มือเอาพี่ทำให้ดูได้ไหมทำเลยเหรอเอออยากเห็นอยากเห็นสดๆได้ได้เริ่มเข้าใจแล้วขั้นตอนแรกคือต้องใส่นมให้จำนวนเยอะมากพอที่จะทำให้รสชาติมันอร่อยก่อนใช่แล้วหลังจากนั้นก็คือต้องเหลือทิ้งเอาไว้ประมาณ1เซนติเมตรที่จะค่อยๆเริ่มเฮ้ยใช่ลงรูปใช่ป่ะครับโอ้นี่เราเรียนรู้ไวมากเริ่มงานเลยไหมพรุ่งนี้งานไม่เป็นรูปเลยหมายถึงผมนะเรียกว่าสร้างเบสมาเสร็จปุ๊บใช้ตัวเอทชิ่งการจุ่มสีจากด้านข้างลักษณะเหมือนใช้ผู้กันเป็นร้านแรกร้านเดียวเลยมั้งที่ขายแค่กาแฟไม่มีเบเกอรี่ไม่มีอะไรสักอย่างเลยนอกจากกาแฟนอกจากกาแฟมันจะมีเมนูที่ผมชอบมากชื่อริสเซตโต้ก็เลยเอาตัวนั้นตั้งชื่อร้านและจากริสเซตโต้มาเป็นโรสตอรี่นี่คือต้องการจะขยายสาขาเพิ่มหรือยังไงครับพอเป็นแชมป์โลกปุ๊บเราก็ไปโฟกัสกาแฟโฟกัสงานเนี่ยครับตอนปี2019หลังจากที่เราไปโชว์ไปอะไรมาเงี้ยแล้วเรากลับมาเชียงใหม่แล้วเราก็มาเริ่มอะไรที่เราชอบต่อจากลาเตียก็คือตัวกาแฟเนี่ยก็อยากแบบเสริมพวกแบบ Coffee Good Spirit เสริมพวกบาริสต้าอยากทำอะไรที่มันโฟกัสคุณภาพของกาแฟซึ่งเป็นอะไรที่ผมชอบณเวลานี้ไอ้โรสเตอรี่ที่มันแปลถ้าเกิดไม่มีตัวเลข8มันก็จะเหมือนเป็นโรงคั่วเป็นโรงที่แบบคุมคุณภาพของกาแฟซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราใจเริ่มที่จะไปทางคุณภาพของกาแฟเนี่ยพอๆกับที่เราชอบลาเตียเราก็เลยเหมือนว่าไอ้ชื่อเนี้ยมันเป็นการ development มันเหมือนเป็นการ transformation จากอัปเดตอะจากร้านเดิมที่มีแค่ลาเตอาร์ตมีแค่กาแฟนมเป็นแบบไปฟาร์มไปทำโปรเซสเราสร้างโรงคั่วแล้วก็ความชอบของเราที่มันไม่ได้จำกัดแค่ลาเตอาร์ตแล้วคราวนี้เราก็เลยแบบมีคอนเซ็ปต์ที่เราอยากเอาลาเตอาร์ตคอฟฟี่คูสปิริตแล้วก็บาริสต้ามารวมอยู่ในร้านเดียวก็เลยเกิดเป็นโรสเตอรี่ขึ้นมาผมฟังจากชีวิตพี่เนี่ยแล้วผมก็บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนแรกว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยการที่จะทำอะไรก็ตามให้มันเกิดผลสำเร็จขึ้นมาจะเรียกว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ให้เกิดเป็นผลสำเร็จอย่างที่เราฝันไว้เนี่ยจริงมันก็เริ่มจากการที่มันต้องมีอะไรมาสะกิดใจให้เกิดแรงบันดาลใจก่อนใช่เหมือนกับชีวิตของพี่เลยไม่ได้ฝันว่าอยากจะเป็นบาริสต้าอยากทำกาแฟมาก่อนแค่อยากที่จะไปเรียนภาษาปรากฏว่าก็ทำให้ได้ไปเจอคนที่เขาเป็นแชมป์โลกลาเตอาร์ตจึงเกิดเป้าหมายว่าวันหนึ่งฉันอยากจะเป็นแชมป์แบบเขาได้บ้างใช่ใช่แต่เมื่อจะเป็นแชมป์แบบเขาได้บ้างเนี่ยต้องทำยังไงล่ะโอ้โห10ปีนะมันก็เลยเกิด process ของการเรียนรู้ลงมือทำฝึกฝนและลงมือทำในทุกขั้นตอนเนี่ยที่ไม่ว่าจะฝึกฝนเรียนรู้เนี่ยเปอร์สเปคทีฟพี่ดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงตลอดเนาะตลอดแล้วแต่มุมมองของคนที่เขาเข้ามาอัปเดตชีวิตพี่ใช่ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตก็จะมาอินพุตอะไรบางอย่างทำให้เราได้เห็นอะไรในอีกแง่มุมในระหว่างที่ไปเจอระดับโลกมาเนี่ย มีที่ไหนไหมในโลกที่พี่ไปแล้วรู้สึกว่าโคตรสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่ในการทำร้านกาแฟเลยมี2ครั้งครับทำให้แบบอยากทำร้านแบบดีๆถึงเจ๋งเลยมีตอนที่ไปญี่ปุ่นร้านชื่ออิรุคายะมันมีเมนูนึงเป็นเมนูที่ผมชอบตอนที่ผมไปตอนแรกอ่ะ
เป็นเมนูกาแฟร้อนแล้วมันจะมีฟองข้างบนตอนที่ผมกลับไปอีกรอบนึงอ่ะเขาดีใจมากคือเขาจำได้ครับแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่เคยมีใครถามเขาคือรอบแรกที่ผมไปอ่ะมันจะมีคำถามที่ผมถามตอนที่เขาทำครับเขาบอกว่าคำถามที่ผมถามอ่ะมันไม่มีใครเคยถามเขาเขาเลยจำผมได้พอไปรอบสองปุ๊บผมก็ไปสั่งเมนูที่ผมชอบอันเดิมเขาบอกว่าเออเนี่ยอันเนี้ยไอ้ค้นพบแล้วว่าอุณหภูมิ37องศาเนี่ยมันทำให้เกิดฟองนุ่มกว่า41ที่ไอ้เคยทำมาตลอดเพิ่งค้นพบเมื่อ2เดือนที่แล้วแต่ผมมาไปห่างกัน2ปีนั่งทำวนเมนูเนี้ยได้เรียนรู้เรื่องอุณหภูมิยังอุตส่าห์คิดว่าแบบโอ้โหจะทำให้มันดีขึ้นยังไงกับอีกแค่แบบ4องศาเนี่ยเออไอ้เนี้ยอินสไปร์ในด้านของแพชชั่นแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็นเชิงของคอมเมอร์เชียลคู่กับแพชชั่นเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเองอันนี้มันเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ของเซี่ยงไฮ้ในโซนดิสตริกนั้นนะเกิดวัฒนธรรมกาแฟที่แต่ละร้านมีคาแรคเตอร์ต่างกันเป็นซีเลคชั่นเป็นซีเลคชั่นของแต่ละร้านว่าเขาจะไปเอาจากฟาร์มไหนมาเป็นสเปเชียลตี้ที่แตกต่างกันออกไปแล้วคือในรูปแบบการเสิร์ฟที่ไม่เหมือนกันด้วยเช่นร้านนี้ผมจะขายแค่ดิฟร้านนี้ผมขายแค่ซิกเนเจอร์ร้านนี้ผมขายแค่3เมนูนะผมแบบโอ้โหมันมีอะไรอย่างนี้ด้วยแสดงว่ามันก็จะสนุกสำหรับคนที่ชื่นชอบการรับประทานกาแฟเพราะว่าจะได้มีเจอร์นี่ที่มีเอ็กซ์เพรสเยอะในโซนนั้นซึ่งผมแบบรู้สึกว่าแบบตอนที่ผมมาเชียงใหม่แรกผมรู้สึกตื่นตาตื่นใจรู้สึกว่าแบบเชียงใหม่สามารถเป็นอย่างนั้นได้มันมีมุมมองอะไรที่เกี่ยวกับกาแฟหรือมุมมองอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ที่เปลี่ยนไปและกลายเป็นเป้าหมายล่าสุดของพี่ต๋องนะตอนนี้ครับอยากได้เป็นเวิลด์บาริสต้าแชมเปี้ยนเพราะว่ามันแบบมันไม่เคยมีใครทำได้ถ้าเราจะพูดถึงการแข่งขันฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่สุดของโลกก็คือฟุตบอลโลกเพราะว่าการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่สุดของวงการกาแฟคือบาริสต้าคือบาริสต้าคือสองสกิลนี้มันเป็นสกิลเส้นขนานนะครับคนที่เก่งลาตติอาร์ตก็ยากที่จะแบบไปสุดทางบาริสต้าตอนนี้เพิ่งได้เริ่มเหยียบเข้าไปเพราะว่าเพิ่งชนะของประเทศไทยเราก็มีโอกาสที่จะไปเป็นตัวแทนในการแข่งครั้งเนี้ยแล้วเราจะไปถึงตรงไหนก็จะเป็นแบบขึ้นอยู่กับเราใครอยากที่จะสนับสนุนให้พี่ได้แชมป์ต้องมาสั่งเมนูอะไรครับจะเป็นแชมเปี้ยนบาริสต้าเซตมาลองชิมกันได้ซึ่งอันนี้จะทำให้พี่ได้ฝึกด้วยใช่นี่มันเหมือนเป็นหนึ่งในสเต็ปที่พาเราไปสู่การเป็นแชมป์โลกบาริสต้าคนไทยด้วยวันนี้ได้ข่าวว่าพี่ต๋องจะแจกของด้วยใช่ครับใช่ไหมคืออะไรครับเป็นกาแฟครับกาแฟก็แบบที่บอกว่าเราไปที่ฟาร์มมาแล้วก็ตัวเมล็ดกาแฟที่เราใช้แข่งแล้วก็ชนะในงานแข่งบาริสต้าไทยปีนี้มาจากฟาร์มชื่ออินมาคูลาดาเป็นหนึ่งในฟาร์มที่แบบดังที่สุดฟาร์มหนึ่งของโคลัมเบียเพิ่งคั่วด้วยเพิ่งได้มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอามาคั่วเองมี8ถุงแล้วกันตามเลขร้านใครก็ตามที่ตอบคำถามได้โดนใจพวกเราทีมงานมากที่สุดว่าแรงบันดาลใจที่คุณได้รับจากการชมคุณต๋องอานนท์เนี่ยคืออะไรนะครับสำหรับคนที่ถูกใจ8คนคนละ1ถุงด้วยกันนะครับครับผมมุมมองที่ผมได้เรียนรู้จากพี่ต๋องคุณผู้ชมอีกหลายๆคนที่กำลังมีความฝันหรือกำลังมีเป้าหมายในชีวิตอยู่นะครับการที่คุณจะไปบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณได้นั้นเนี่ยหนทางข้างหน้าเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมีมุมมองหรือมีเรื่องราวหรือมีแนวทางยังไงในชีวิตต่อไปแต่สำคัญก็คือว่าอย่าหยุดที่จะเดินทางครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่หยุดที่จะเดินทางออกไปหาเรื่องราวใหม่ๆให้กับชีวิตเนี่ยนะครับผมเชื่อคุณผู้ชมจะได้ค้นพบหลายๆอย่างที่มาเป็นองค์ประกอบที่ทำให้คุณผู้ชมนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายได้ไม่ต่างจากพี่ต๋องอย่างแน่นอนนะครับก็หมดเวลาของ Perspective ในคืนนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้ผ่านทาง Facebook แล้วก็ Instagramรวมถึง TikTok ของ Perspective TV นะครับหรือสามารถรับชมแรงบันดาลใจดีๆย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube ของ Black Dot นะครับและก็สำหรับคุณผู้ชมท่านใดก็ตามที่อยากจะร่วมสนุกจากการ collaboration กับแขกรับเชิญของเราอยู่ตลอดเวลาทั้งในอดีตและปัจจุบันเนี่ยนะครับก็แอด LINE Perspective TV นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปสมัคร Reward Redemption ได้มีสิทธิพิเศษแล้วก็รวมถึงสินค้าดีๆให้คุณได้เลือกผ่านทางนั้นรวมถึงถ้าอยากจะติชมอะไรก็ตามในรายการสามารถส่งไลน์มาหาเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามที่ได้จากเปอร์สเปกทีฟของพี่ต๋องนะครับจะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรแต่สำคัญที่สุดคืออย่าลืมนำมันไปปรับใช้นะครับแล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ขอบคุณนะครับพี่ต๋องขอบคุณมากครับทุกร้านในไทยนักเวลานั้นกาแฟร้อนจะถูกกว่ากาแฟเย็นเพราะว่ากาแฟเย็นมันมีค่าน้ำแข็งใช่เขาเลยบวกราคาใช่เพราะทุกคนใช้กาแฟเดียวกันเพราะฉะนั้นอะไรที่ใส่น้ำแข็งเพิ่มก็ต้องแพงกว่าแต่เราเคยสลับกันเพราะว่าเราใช้เมล็ดกาแฟ2ตัวกาแฟร้อนเราใช้เมล็ดกาแฟแพงกว่าเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีกว่า